ไบรท์วินไม่รู้ดราม่าบัตรแฟนมิตติ้งซีรีส์แพงนะฮะแอบใจหายตอนพิเศษใกล้จบสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำสองคู่จิ้นจากซีรีส์ดังไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินนะครับแจงไม่ทราบดราม่าบัตรแฟนมิทติ้งขั้นกูทูเกเตอร์ไลฟ์ออนสเตจนะครับราคาแพงถึง 7,500 บาทยอมรับแอบใจหายซีรีส์ภาคพิเศษเพราะเรายังคู่กันสติลทูเกเตอร์ใกล้จะจบแล้วกระแสยังแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับคู่จิ้นจากซีรีส์ดังเพราะเราคู่กันไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่ล่าสุดทั้งคู่ควงคู่เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าท่ามกลางแฟนคลับที่ขนป้ายไฟมาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นความฮอตจากซีรีส์นะครับส่งผลต่อเนื่องให้พวกเขาเตรียมจัดแฟนมิทติ้งท่านกูทูเกเตอร์ไลฟ์ออนสเตจที่เหล่านักแสดงทั้งหมดจะมามอบความสุขให้กับแฟนๆบนเวทีโดยจุผู้ชม 2,600 ที่นั่งต่อ1รอบนะครับตามมาตรการ Social Distancing ในขณะเดียวกันก็มีการไลฟ์ผ่าน VLive ให้กับแฟนๆทางบ้านหรือชาวต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17และ18ตุลาคม2563ที่ Union Hall ชั้น F6 นะครับศูนย์การค้า Union Mall โดยบัตรราคา 3,000 ถึง 7,500 บาทซึ่งราคาบัตรสูงสุดของงานนี้นะครับราคา 7,500 บาทเทียบเท่าราคาแฟนมิตติ้งศิลปินเกาหลีที่มาจัดงานในเมืองไทยนะครับจนเกิดดราม่าว่าบัตรดังกล่าวตั้งราคาแพงเกินไปหรือเปล่าโดยทั้งไบรท์และวินนะครับก็แจ้งว่าไม่ทราบกับดราม่าราคาบัตรแต่พวกเขาก็จะตั้งใจทำโชว์มาให้คุ้มค่ากับผู้ชมมากที่สุดโดยทั้งวินกล่าวว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะทางช่องเป็นคนจัดการส่วนไบรท์ก็บอกว่าเราจะทำโชว์ให้เต็มที่ที่สุดให้คุ้มค่าสิ่งที่พวกผมทำได้นะครับคือซ้อมให้ดีที่สุดและทำโชว์ออกมาให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คนเข้ามาดูส่วนวินนะครับก็ยังบอกอีกว่าเราไม่มีส่วนในด้านนั้นเรามีหน้าที่ทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเราตั้งใจซ้อมเราทำอย่างเต็มที่ขณะที่ซีรีส์ภาคพิเศษเพราะเรายังคู่กัน Still Together ครับที่ทำออกมา5ตอนซึ่งใกล้จะจบลงแล้วนะครับไบรท์วินก็ยอมรับว่าแอบใจหายแต่ก็ดีใจและมีความสุขที่ได้ทำโปรเจกต์พิเศษนี้มอบให้แฟนๆที่รักในตัวละครมันก็ใจหายนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเราไม่คิดว่าจะได้ทำซีซั่นนี้นะครับพอได้กลับมาทำมันก็เหมือนเป็นกำไรของเราและคนดูก็แฮปปี้กับโปรเจกต์นี้มากๆอีกแค่2อาทิตย์นะฮะ2 EP สุดท้ายสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมและไบรท์ก็ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า EP ที่พีคที่สุดนะครับจะเป็น EP สุดท้ายเป็น EP ที่5นั่นเองและห้ามพลาดนะครับ2ตอนสุดท้ายกับเพราะเรายังคู่กัน Still Together ทุกวันศุกร์เวลา 15:30 ทางช่อง GMM25 นะครับและเวลา5ทุ่มทาง LINE TV ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice Online และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ